ขยับไปที่คุณแม่คนสวยนะคะอย่างพี่น้ำฝนกุลนัทค่ะที่ล่าสุดได้ออกมาประกาศชัดเลยว่าตอนนี้ขอปิดอู่ถาวรแล้วล่ะค่ะแค่ฟังดูก็รู้ว่าไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่าน้ำฝนกุลนัทได้รีวิวชีวิตคุณแม่ลูกสองที่นอนน้อยแต่นอนนะแม้จะมีคุณสามีคอยสลับมาช่วยเลี้ยงตอนกลางคืนก็ตามแต่ล่าสุดเธอก็ประกาศชัดๆไปเลยนะคะว่าตอนนี้ขอปิดอู่ถาวรในสถานะคุณพ่อคุณแม่ลูกสองแล้วค่ะส่วนลูกสาวอย่างน้องทาเลียเนี่ยถ้าสนใจงานในวงการก็ยินดีสนับสนุนไม่คิดปิดกันค่ะสองคนค่ะจบที่นี้ค่ะเพราะว่ามีลูกตอนอายุมากนะขอให้ทุกคนช่วยกันเลี้ยงฉันจะมานั่งอุ้มคนเดียวไม่ได้ตอนกลางคืนกับสามีเพราะว่าแนนนี่เขาดูแลเดย์ไทม์ไปเราจะได้ออกไปทำมาหากินอยากกลับมาอีกไหมถ้ามีโอกาสมีเวลาโปรเจกต์ดีๆอะไรอย่างเงี้ยเลย